เรื่องเศร้าของชาวอิตาลีเมื่อโรคโควิด19ได้คร่าชีวิตผู้คนในประเทศแห่งนี้ทะลุ 1,103 รายเมื่อ8มีนาคม2564ภายในระยะเวลาราว1ปีตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดในอิตาลีจนตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมที่ 3,81,368 คนแต่รักษาหาย 2,58,732 คนมาริโอดากี้นายกรัฐมนตรีชี้ว่าโรคระบาดยังไม่พ่ายแพ้แต่ด้วยการเร่งรัดแผนฉีดวัคซีนเราสามารถมองเห็นทางออกโดยอิตาลีประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จนเริ่มต้นฉีดอย่างล่าช้าเหมือนอย่างหลายชาติในยุโรปแต่ก็มีรายงานว่าอิตาลีได้ฉีดวัคซีนให้แก่พลเมืองอย่างครบถ้วนไปแล้วราว 1,650,000 คนซึ่งทางโรเบโตสเปรันซ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าอิตาลีจะมีวัคซีนจำนวน50ล้านโดสในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้และสามารถฉีดให้แก่ประชาชนราว30ล้านคนได้ใน4เดือนข้างหน้านอกจากนี้ยังเพิ่งอนุมัติให้ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca Oxford ให้แก่ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปตามรอยฝรั่งเศสและเยอรมนีหลังวัคซีนของ Pfizer BioNTech และ Moderna ประสบปัญหาด้านการขนส่งขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ยืนยันว่าวัคซีนของ AstraZeneca Oxfordดูเหมือนจะปลอดภัยแม้ฉีดให้กับผู้สูงอายุส่วนวัคซีนโดสเดียวของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็ถูกตั้งความหวังไว้อย่างสูงโดยคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสหภาพยุโรป11มีนาคมนี้ด้านสถานการณ์ในประเทศที่ยังพบผู้ป่วยใหม่อยู่ในหลักหมื่นคนต่อวันก็ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่าอิตาลีคงต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากอีกหลายสัปดาห์โดยจำเป็นต้องรักษาระดับการติดเชื้อให้อยู่ในแนวราบขณะที่การแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ก็ทำให้การรับมือยากลำบากกว่าเดิมนั่นทำให้รัฐบาลพิจารณาข้อจำกัดต่างๆรอบใหม่รวมถึงการขยายกรอบเวลาเคอร์ฟิวจาก 22:00 นถึง 5:00 นในปัจจุบันและอาจประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกรอบซึ่งแน่นอนว่ามาตรการเข้มข้นรอบใหม่คงก่อความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจอิตาลีอีกครั้งแต่ลุยจิดีไมโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยอมรับว่าไม่มีทางเลือกอื่นๆยกเว้นแต่มาตรการที่เข้มข้นขึ้น